ยังอาจสูงนะครับน้ำร้อนพอดีใช่ไหมคะตอนนี้ไม่รัดยายดูแลนี่นะกราบหลวงพ่อกราบหลวงพ่อนมัสการพระเดชพระคุณค่ะกราบหลวงพ่อกันค่ะไปเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมบุญเพียงสัก5นาทีน้องไม่กราบรัตนานุมนพระคุณเจ้าคุณสุภาพสมในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูศีลวิสุทธิคุณเจ้าอำเภอประสาทนะครับเป็นองค์ประธานนะครับในการถวายผ้ากฐินตกค้างและก็พระป่าสมทบนะครับว่าแต่ละวัดท่านอยู่ด้วยความยากลำบากแม้แต่ค่าน้ำกับไฟก็ลำบากจะมาเมืองแต่ละครั้งบางทีก็ต้องเมารถเมาราเขามาไหนจะค่าโชเฟอร์อีกอะไรอีกเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีไม่เหมือนก่อนๆ นะครับช่วงระยะปี2ปีนี้ตั้งแต่โควิดมาก็เศรษฐกิจไม่ดีญาติโยมก็เดือดร้อนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็เดือดร้อน